ต้องให้คนเซียนนี่เนี่ยคนเซียนพากินโอ้มองอยู่ผมชอบเลยครับตรงนี้ก็ได้งั้นเอาเลยครับคนเมืองเมืองจะกินแค่นี้ก็สุดเป็นไงล่ะกำลังดีเลยหมักแบบเย็ดตึงอร่อยอร่อยไข่ไข่ครับนี่เดี๋ยวนี้ต้องนี่ก่อนนี่เนี่ยปลาหม่ำด้วยนี่โอ้ยสุดยอดครับน้ำปลาตุ้งแบบเขาเอินนงนวงตุ้งตวงจัดไปครับเดี๋ยวมันจะหายร้อนก่อนคุณก้อยทีเด็ดทีเด็ดเลยตานตานร้อนใหญ่ๆเลยร้อนใหญ่ๆร้อนใหญ่ๆไม่ครับไม่ร้อนใหญ่นี่ดิสะใจเนี่ยดิจำเลยไม่บอกแต่แรกจะมีแขกมาชิมด้วยแบ่งๆกันครับฉ่ำๆเลยคุยกันได้เลยมาส้มตำสาวเล่าสิแซ่บขนาดไหนครับผมกลับมากผักสดๆจากหน้าร้านรสมันปูนี่เดี๋ยวได้กินกับส้มปลาดูนะเนี่ยให้น้องจับลองแบบนี้ก่อนพี่บุญส้มตำแซ่บดีส้มตำน้องเขาเด็ดดีครับผมเพิ่งได้กินหน้าร้านมาครั้งแรกครับอุ้ยโหได้เป็น20คันเลยแหละครับร้านเปิดทุกจันทร์ถึงเสาร์หยุดแต่วันอาทิตย์โอ้ยชอบเตรียมที่เป็นแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับผมไม่ได้มานานยิ่งคิดถึงครับผมเจ้าของร้านสุดหล่อกำลังเดินไปครับแซ่บในซอยนะครับผมจำได้ต้องพี่บูนอยู่แล้วครับผมเซียนตกปลาแล้วก็ใจดีด้วยทำกับข้าวอร่อยล้นแรงเล่าเวิงครับผมบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงครับมาเบิกซิกเนี่ยเจอเมนูพิเศษวันนี้กดเหลืองปลาคังปลาขาวหมดสดตบเองเนี่ยครับผมสุดยอดเลยโอ้มีน้องใหม่ดองด้วยเมนูใหม่ชะดูแดดร้อนๆมาพี่บุญกำลังจะทำเมนูอะไรครับสวัสดีครับนี่วันนี้รู้ว่าน้องธนูจะมาหานะพี่แบ่งปรากฏไว้นี่ที่ไปตกเองจากแม่น้ำป่าสักนะนี่สดๆอยู่เลยน้องนูบอกอยากไว้ย่างเกลือก็เลยยังไม่ทำนะแบ่งไว้ให้4ตัวแต่ตัวนี้น่าจะเป็นไข่นะบ้านผมปิ่งกับตำมะฮงที่หนึ่งเลยนี่ไงพี่เลยเก็บไว้ให้ปิ่งเลยตกปลามันๆอาหารแซ่บๆบนเรือนะตามไปได้ที่ช่อง YouTube ครับแซ่บในซอยโคราชครับตกปลาเสร็จพร้อมทำเมนูแซ่บๆท้ายคลิปให้ท่านผู้ชมชมบนเรือเลยครับสุดยอดครับผมนี่ให้ดูมารุ่นมีไข่มั้ยรู้ไหมมีใครไหมอย่าว่าได้มันกินปลาอยู่ในท้องมันนะนั่นผมว่าแล้วโอ้มีอยู่นี่ไข่ปิ้นครับไข่ปิ้นโอ้โหฟักไส้ฟักพุงมันออกก่อนเอาไว้แต่ไข่นะต้องถอดเหงือกออกด้วยครับนี่เป็นปลาที่ตกเองจากแม่น้ำป่าสักมาเลยนะนี่ไก่ป่ะพี่บุญป่าสักจากบ้านพี่ไป150โลไม่ไกลครับลากเรือไปเลยป่ะลากเรือไปเลยเดี๋ยวหลังจะจัดให้น้องธนูนะเดี๋ยวชวนน้องเอื้อนมาด้วยครับผมเปลี่ยนบรรยากาศบนเรือเลยใช่ครับผมชอบมากเลยครับต้องนี่เอาปรากฏออกต้องเหงื่อออกด้วยนะอ๋อเหงือกยังใสแดงๆอยู่เลยดีการถอดเหงือกนะแบบนี้ตัดเพดานออกมาเป็นชุดเลยงี้สุดยอดเลยแข็งยากโอ้โหตัวใหญ่มากต้นนี้ประมาณ3บ่อนะเครื่องโลป่ะครับตัวนี้ประมาณ6ขีด6ขีด6ขีด7ขีดเลยเครื่องโลไปอีกครับไข่เต็มพ้องปิ้งเลยนี่จะทำไม่หมดนี่แหละ4ตัวสุดยอดครับกินให้สะใจโอเคครับเดี๋ยวเอาสูตรแม่สักหน่อยครับเคยหมักดูครับลดกับน้ำปลาเนาะเดี๋ยวมาให้จังหวะดีนะมีไข่พอดีเบาเบาเบาเค็มนั่นผมว่าเบาเบาเดี๋ยวมีน้ำปลาชิมด้วยใช่ครับเจอกันเข้มเข้มสักก่อนเส้นหัวครับเกลือรู้บอกต้องเติมน้ำปลากับผงนวยหน่อยนะจะได้แซ่บนะครับผมโอ้ดูดิสุดแม่จะทำอย่างนี้ครับผมทำไปนี่
หลายๆซับหลายป่ะเนี่ยครับพี่ขาดไม่ได้กันในเวลาทำคลิปเนี่ยครับผมให้มันเข้าไปในนี้ยิ่งอร่อยครับนี่น่าจะโอเคแล้วแล้วก็นิดเองครับลาดเท้าไปคลุกเคล้าอีกทีนึงใช่ครับนิดนึงมันหอมจะหอมครับผมไม่น่าเค็มมากน้ำปลาพี่บุญของดีปลาชิปรสครับให้มันลงไปในนี้ให้ละลายสูตรแม่ต้องเอาคลุกเคล้าคลุกเคล้ากับมือครับผมนัวเลยตรงนี้นี่กินบนบกก่อนนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวพาไปกินในเรือสุดยอดเลยนะทุกคนจะแซ่บกว่านี้อีกหลายเท่าทั้งกินทั้งร้อนแดดนี่บอกมีร่มกลางมีร่มกลางเยอะๆโอเคครับคลุกไปเรื่อยๆให้มันเข้าเนื้อเอาพร้อมลงไปเลยนี่หนังมันจะติดนะครับหนังมันน่าจะติดตะแกรงไหมตะแกรงใหม่ติดบอกแกงใหม่ตะแกรงใหม่ตะแกรงเก่าหายไปไหนแล้วไม่ไปได้ปิ้งอะไรอยู่เลยน่าจะการย่างน่าจะหันหน้าไปทางเดียวกันเพราะว่าน่าจะสวยยังไม่เสร็จนะครับที่ที่บนที่เด็ดนี่เขาจะเอาน้ำนะครับน้ำหมักน้ำหมักน้ำหมักหมักไรทีจะเพิ่มความเบาขึ้นมาอีกนิดนึงเหลืองนี่ปรากฏเหลืองเนี่ยเนี่ยเหลืองเหลืองเลยนะตัวนี้ดิไข่ทะลักโอ้ยนี่มักสูตรแม่พร้อมเพียงหนึ่งเลยชิลดน้ำปลาขาดไม่ได้ครับสูตรแม่นี่โอ้โหดีเลยครับคุณน้ำลายไหลเลยน้ำลายไหลเลยนี่นะครับแซ่บสุดแล้วครับผมย่างแต่เราไปบนเรือมันทำยากนะคุณเนาะต้องต้มอย่างเดียวทำได้กันบ้างได้ทำได้ทุกเมนูเรือพี่ถ้าไปดูในคลิปก็จะเห็นนะมีทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นต้มยำต้มแซ่บชูชีหม้อปลากินกับเส้นขนมจีนนะแกงเขียวหวานมีหมดเราไปดูบนเรือสุดยอดมากทำง่ายๆเพราะว่าจะเตรียมเครื่องปรุงเครื่องเทศไปเลยปลาไปหาข้างหน้าเดี๋ยวไปชิมก็ได้แน่นอนไม่มีคำว่าแห้วมีแต่ได้น้อยก็ได้มากเดี๋ยวจะไปทำเมนูมั่วๆครับรอดูนะผมนี่ชะโดนะครับนี่อยู่แถวบ้านนิยมให้เป็นสมครับผมแซ่บที่สุดเลยล่ะคันได้หลายครับหน้าท้องก็ต้มหัวสิครับผมเจ้าพี่บุญเฮ็ดชะโดแล้วก็น่าจะมันมากครับนี่แดดเดียวครับผมเฮ็ดแดดเดียวติดมันด้วยโหตากแดดด้วยวันที่นี้ยิ่งแซ่บรับกันความร้อนแรงครับพ่อพี่บุญครับสุดยอดกินกะลาบกินแก้มส้มตำมายอดกระโดนเต็มเลยเต็มเลยเอาให้หมดครับใบแกยิ่งแซ่บครับนี่นี่อีกเต็มเลยชอบชอบแต่งไว้ตัดกิ่งแล้วมันก็โผล่ออกมาครับผมสุดยอดมากเลยเอาพอดีครับไว้คนอื่นชิมด้วยมันฟูครับเดี๋ยวพี่มีไอ้ส้มปลาชะโดนี่กินกับส้มปลาชะโดอร่อยเข้าป่ะครับนี่เข้ากันอย่างดีกินกับส้มปลาโดโอเคปลาโดที่ไปตกเองนะมูมีมูดแดงด้วย นี่ครับใส่ไข่มดแดงไหมมูจงไวบัวเห็นมันไวตะกอยปลาโอเคครับเลยครับผมนี่ผมชอบแก้วอ่อนผสมกันไปน้ำครับผมแสบของอาจารย์อาหารต้องมีผักสดๆด้วยครับผมโอเคครับนิดหน่อยก็พอแล้วอย่างสวยครับผมอย่างตัวนึงนี่พี่บุญขายอยู่ร้านนี่เท่าไหร่ครับพี่เมนูนี้ไม่ย่างไม่มีเพราะว่าใช้เวลานานมีแต่ส่วนใหญ่เป็นต้มเป็นแกงเป็นผัดเผ็ดผัดชาสุดยอดเลยแหละครับแต่เมนูนี่บอกเลยครับผมเด็ดแล้วก็มีไข่ด้วยนี่หูสุดยอดพิเศษใส่ไข่ใส่ไข่แดดขึ้นไปที่เดิมไปตำส้มตำกันยังไม่หมดอ่ะไหนอ๋อเสียดายโอ้โหหายากนะครับนี่สุดยอดได้ของอีสานตัวใหญ่ขนาดนี้ต้องมาหาพี่บูนครับผมอาจจะแซ่บไปตำส้มตำแซ่บกันมาชมบรรยากาศภายในร้านครับตรงนี้น่านั่งที่สุดครับผมในสวนเลยหนึ่งแบบนี้ครับผมครับผมสวนนี้ก็สุดยอดครับฟังเพลงพาไปดูปลาดูครับ
โอ้ลมเรือนมากเลยครับผมกี่ปีแล้วพี่บุญนี่ปลูกต้นไม้อยู่มา12ปีแล้ว12ปีนะครับผมนี่เขาเลี้ยงปลาคาร์ปตัวนี้พี่บุญเอาปลาชะโดมาเลี้ยงเลยครับผมปลาแรดปลาแรดปลาแรดปลาชะโดไม่ได้ดูยักษ์โอ้หนักกลัวมากเลยบ้านอยู่อเมซอนครับผมคุณนะอุ้ยสวยครับผมปลาที่ตกมาสดๆเลยให้หัวหามันกินตอผมตัวนี้อันนี้หัวหาปลานิลปลานิลมาครับไปดูกินลูกปลาสุดยอดสดๆก็มีครับใครสนใจก็รีเควสสั่งเลยป่ะพี่บุญก้อยแบบอีสานหน่อยสุดยอดเลยเลยครับผมมดแดงก็มีหน้าบ้านทำเราด้วยสาวเรานี่สาวเราแท้ๆเลยน้องนิมสุดยอดครับผมต่ำเหมือนห้องไปเฮ็ดเวียกอยู่ให้อยู่หน้าไหมต่ำกินเที่ยงกันใช่ไหมปิ่งฝามาน้อนลองเบิ้งครับน้องเขาจะแซ่บขนาดไหนน้องเอ็มนี่เป็นครัวอยู่ที่ร้านมา9ปี10ปีละสุดยอดร้านเปิดมา12ปีแสดงว่าวินัยดีมากคนใส่ดีครับอย่างงี้อยู่ทนหรือทนอยู่ไม่รู้นะ น้ำตาลนะครับชูรสคือว่าใส่มดหลายโหดโอ้หลายโหดแซ่บเลยโอ้แซ่บครับเลยสิใส่กะปิวะทางเราแต่ประเด็นบางยูเล่าพื้นที่เซกะปิพร้อมเนี่ยตอนตำที่ครับแต่ก็แซ่บอีกแบบแต่มันบานเท่าดีตรงแบบนี้นะครับสาวเล่าตำสุกินพร้อมมันใส่ปูแซ่บบ่ใส่ปูกับแซ่บยูเป็นอีกแบบนึงเนาะจะเป็นอีกแบบนึงใส่ปูกินสมอะไรกินอยู่ครับเปรี้ยวหวานเสียนแล้วนี่ไม่เอานิ้วนะครับผมหิดเข่าเกินเสียวมาเลยครับผมโอ้พี่บุญใช้ปลาร์ดพี่หม่ำผมด้วยไหมสุดยอดเลยครับผมไม่ต้องเขย่าเลยป่ะเข้มข้นอยู่แล้วเขย่าแล้วเขย่าแล้วป่ะโอ้ยสองจ้วงยอดปานดิ่งสดๆลงไปครับกรอบๆโอ้หอมมากเลยเรียบร้อยไม่ต้องชิมมั่นใจปะล่ะเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวจะชอบดีครับเดี๋ยวเรียบร้อยกินเลยเดี๋ยวนี่ต้องนี่ก่อนนี่เนี่ยปลาล่าหม่ำด้วยนี่โอ้ยสุดยอดครับน้ำปลาลายตุ่งแบบเขาเอิ้นนงนวงตุงตวงจัดไปครับเดี๋ยวมันจะหายร้อนก่อนคุณก้อยโอ้ยอย่างฝีมือมากเลยพี่บุญครับเพราะจิ้นใหญ่ๆนะครับผมเย็นเอาเลยเอารสชาติก่อนนะครับผมรสชาติก่อนเดี๋ยวก็จำเดี๋ยวก็จำส้มตำครับนี่ต้องดูดนิ้วนะต้องฟินต้องดูดนิ้วนี่นะสักนิดนึงอยากฟินอีกนะครับผมแซ่บมากครับอร่อยอย่างมากมายมหาศาลสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกทีนึงอย่างเป็นทางการครับอันนี้เมนูปลากดย่างกับส้มตำมาก่อนนะเป็นออเดิร์ฟอย่างที่น้องธนูอยากกินนะขอบคุณครับไปเดี๋ยวพี่กำลังให้น้องเอ็มจัดเมนูลาบเป็ดแล้วก็ชะโดแดดเดียวนะแล้วก็ส้มบาโดนะลองดูแซ่บๆเลยวางนี้ขออันนี้กินไปเรื่อยไปก่อนไปเรื่อยๆก่อนต้องมือเลยพี่วันนุ่มไงเคยเห็นในคลิปพี่ตกปลากดแม่น้ำจับตึงได้บ่อย่างเงี้ยมันมีเงี้ยงบ่ผิดพี่วันนี่ปลาปลากดถ้าตัวเป็นใหญ่เงี้ยมันจะทู่ที่หลายคนเห็นผมจับง่ายมากเลยง่ายหลายคนบอกมันกลัวมันต่ำคือตัวใหญ่เราไม่กลัวกลัวแต่ตัวเล็กๆมันจะเงี้ยงมันจะคมต่ำนั้นจะปวดมากฉีกเนื้อกินถ้าได้ไปกินบนเรือยิ่งอร่อยเลยนะเนื้อเนี่ยจ้ำไปในส้มตำนะขออนุญาตนะครับอันนี้กินกันเองนะสุดยอดแซ่บส้มตำพี่บุญขายจานเท่าไหร่ครับนี่50สุดยอดครับคุ้มค่าเลยครับโอ้โหว่าพื้นที่ขายส้มตำแซ่บมากเลย
50บาทก็ขึ้นครับผมคุ้มยอดจริงสีโก้ให้ดูครับฝีมือกันบังฝีมือเลยอันนี้เขาเอิ้นกดยังครับนี่กดข้างกดกดเหลืองกดเหลืองกดเหลืองนี่ที่พี่เคยไปตกมาอย่างที่เคยพูดอ่ะได้ใหญ่สุด2ลูกกว่าโอ้โหสุดยอดครับผมอันนี้ถือว่าตัวเล็กนะโอ้โหสำเนียงไดยุบานดิถือว่าใหญ่มากเลยเต็มถ้าเขาได้เต็มคลองเต็มที่ไซหานะครับเลี้ยวลงไปเจอตัวที่ผมสูญมาอีกนี่แหละตัวใหญ่ที่สุดแล้วนี่ครับนี่แต่เราเขาจะสิเก็บแบบน้ำไหลครับตบกันทุกคนเมนูปรากฏเนี่ยมันเป็นปลาที่อร่อยนะปลาอร่อยทำอาหารแบบบ้านๆในอีสานอีสานนะชิ้นหนึ่งเหรอครับผมแล้วเงาไม่สมเป็นหนึ่งต้มมะนาวต้มปรากฏหรือแกงปรากฏหรือไม่ดองก็อร่อยนะผัดเผ็ดผัดพาต้มแซ่บต้มยำนะชูฉี่ยิ่งเก่งเลยชูฉี่เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวให้ลองชูฉี่ปรากฏลองไปบนเรือเดี๋ยวไปลองบนเรือเลยมันคล้ายรัสมันคือป่ะครับซูชิเนี่ยใส่กะทิป่ะครับกะทิพี่แกงมันจะเผ็ดมันเค็มหวานอร่อยสุดยอดเลยเป็นอาหารภาคกลางส่วนมาเพลงเขาจะเอาเห็ดน้ำปลาทูซูชิปลาทูคือป่ะครับเดี๋ยวลองปรากฏในติ๊กต๊อกสุดยอดแล้วมันเบามากโอ้ครับผมนี่กินปิ้งปลากรดแบบสดๆต่ำหงนุ่นๆสองสาวไปโรงเรียนนะผมสาวโรงเรียนน้ำทิพย์กับน้ำหอมครับน้ำทิพย์กับน้ำมนต์น้ำมนต์มาถ่ายจังหวะพอดีช่วงนี้จังหวะลูกค้าไม่เข้าแล้วงั้นผมต้องไปทำกับข้าวด้วยนะยังครับสุดยอดครับพี่บุญครับไปเรียนเที่ยวกันนี่ดูกล้องแล้วเนี่ยลูกค้าเยอะกลับด่วนได้พี่บุญครับนี่คุณมาตรฐานครับผมเยอะกลางคืนโอ้ยยังยืนสาใจครับผมนั่นเลยปั้นใหญ่ๆงั้นแหละเฮ้ยเสียดนะครับผมช่วงนี้มันฤดูปลาไข่แล้วเริ่มเจอปลาไข่ก็อร่อยสุดๆ โหมาแล้วอันนี้ผมขอไปครับผมสุดยอดเลยนี่ธนูรีเควสไปครับไข่เจียวกรอบอยากกินไข่เจียวแบบทางร้านแซ่บขนาดไหนครับผมนี่ปลาหายลูกครับที่ธนูถ่ายเมื่อกี้นะครับชะดูครับชะดูแดดเดียวฮะเหมือนหมูแดดเดียวไหมครับดูบ้องลังเหมือนหมูแดดเดียวเลยนะเอาหยิบไปครับหมดใจไม่อยู่จิ้มเจียวโอ้โหเนี่ยทานไหมสุดยอดครับผมอันนี้เป็นเมนูพิเศษเพราะว่าปลาชะโดผมก็จะไปตกเองตามรอบนะครับจะมาแล่เอาหนังออกแล้วหั่นเป็นริ้วๆอย่างเงี้ยครับคล้ายๆหมูแดดเดียวแล้วเราไปหมักตามสูตรของทางร้านครับกินกับเจียวพริกผงนะครับอร่อยไม่มีคาวแน่นอนมาแซ่บมาครับจนก่อนขึ้นใหม่ครับเดี๋ยวซิมแบบยังไม่จิ้มได้ไหมคุณจะเป็นยังไงครับลองดูเราเดี๋ยวไม่จิ้มท่านผู้ชมนะฟิลมันเป็นแบบไหนมันจะบ่มีกลิ่นขิวของเนื้อปลาอย่างเลยครับแบบ ดีมากเลยครับจะมีความนุ่มของในแบบลูกค้าลองกินแล้วชอบติดใจหลายคนบางคนไม่กล้ากินไงบอกว่ารู้เป็นปลาชะโดไม่กล้ากินบอกว่าลองทำดูเพราะลองกินดูเพราะว่าที่นี่ทำแบบผมไม่คิ้วคือปลูกป่าสบายอีกอย่างเลยครับมันจะหอมนางครับคล้ายๆเป็นเนื้อนึกว่าจะมีกินแบบน้ำมันป่าผมมีเลยครับผมป่าต้องมีป่าครับอันนี้เอาแบบนังท่องมันยิ่งจับครับเมนูนี้กับแกมที่ดีเลยผมว่านี่ถมตำครับผมต้มตำน้องเขาแซ่บไปดีครับผมต้องมาชิมกันครับผมใครอยู่ไกลสุดยอดอร่อยอย่างมากมายมหาศาลนะครับซึ่งตำเด็ดครับผม
สนใจอย่างครับรสชาติเขาดีเป๊ะเลยแต่ว่าสุดที่สดเทสต์ทั้งสี่ดูว่ามันมันตายแล้วเขาจะไม่เผ็ดครับพึ่งเดียวก็เราตกมาสดๆแล้วก็น็อกน้ำแข็งให้มันตายครับแล้วก็มาขอดเก็บแร่เอาหนังออกแล้วหั่นเป็นซอยเป็นริ้วๆอ่ะเหมือนหมูแดดเดียวแล้วก็หมักแล้วไปตากแดดจะอยากชิมอันนึงอยู่สมพี่บุญว่าแล้วมีส้มปลาดูแต่นี่แซ่บอยู่แล้วครับปลาชะโดเนี่ยมันเป็นปลาที่แบบเนื้อแซ่บที่สุดแล้วมันเหมาะสำหรับทำปลาส้มเนื้อมันจะแน่นๆครับแต่ตรงที่แซ่บนี่ครับพวกเป็นกับทอดกรอบๆหน่อยครับแซ่บยังถือมันจะมีกินน้ำมันตับปลาหน่อยน้ำมันปลาคนหมักปลาเข้าจะมีปลาหนังท้องครับหนังท้องครับปลาหนังท้องแต่มันจะฉ่ำนุ่มหอมเดี๋ยวกำลังร้อนๆนี่มีนุ่มปวดกินซอสพริกเบสิกเบสิกขาวไปครับนี่เขาไปเที่ยวครับเขาพัดต้มตำขาดไปเลยครับงานพี่บุญนี่คือว้าวเลยครับผมสุดยอดกรอบฟูรสชาติเป๊ะเลยฝีมือครับฝีมือยังให้ยอดการกี่บาทพี่บุญเนี่ย70โหแจ่มเลยครับผมแบบอาจจะว่าถือว่าแพงแต่ผมว่าอร่อยมากเส้นหมูสับป่ะครับเนี่ยเส้นหมูสับเป็นจมูกสับนะครับเนี่ยสำหรับพี่บุญเหลือมีแม่ครัวขันเทพไว้ครับอุน้องเขาเห็นก็ของแซ่บมากเลยครับผมยอมรับเลยแล้วที่ร้านจะมีแม่ครัว3คนเข้ารอบเย็นคนนึงแล้วน้องเอมมาอีกคนแล้วก็ผมด้วยยืนครัว3คนเป็นร้านเล็กๆครับในซอยลึกๆแต่ว่าเปิดมา12ปีนะครับเยี่ยมมากครับจากคนบอกแบบเก่งจริงๆเขาไม่ได้เปิดหน้าร้านบานในของเลยครับเขาอยู่ในซอยย่อยเลยครับไม่มีรถผ่านแต่ว่าลูกค้าที่มากินกี่เพชรถึงตั้งใจมากินจริงๆครับบ่ลงบ่ลงเราต้องมีจุดขายงั้นเราอยู่ไม่ได้มา12ปีเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ 80-90% เป็นลูกค้าคืนอาหารอย่างที่บอกก็มีแกงฮ้อนนะจิ้มจุ่มหมูเนื้อทะเลแล้วก็ปลากระพงจุ่มปลานิลจุ่มนะแล้วก็มีพวกอาหารไทยอีสานอีกเกือบ200เมนูครับแต่เมนูที่ขึ้นชื่อเลยปรากฏตอนนี้มาแรงมากก็ยิ่งรู้ว่าผมไม่ตกปลาเองนะทำข้าวเองนี่แหละครับแซ่บที่สุดแต่เมนูปรากฏย่างมันมีนะที่ร้านมีแต่พักต้มนะครับต้มผัดเผ็ดผัดชาชูชีนะแซ่บมากต้มน้ำไม้ดองกินให้เต็มที่นานๆมาหาพี่ทีขอบครับรอบนี้กินที่ร้านเดี๋ยวรอบหน้าพาไปกินบนเรือแล้วก็อาจจะไปทำแคมปิ้งนะริมเขื่อนริมบ่ออะไรเงี้ยริมแม่น้ำเดี๋ยวรอชมครับใบนี้นะครับผมเขาว่าเร็วๆนี้ในกินชะโดไปท้ายคลิปที่แรกก็พี่บุญกับพี่บุญได้ให้ท้ายความตัวนึงครับยังมีลูกเก็บไว้แบบประทับใจด้วยฮะเขาว่าไปหาอะไรง่ายๆสะดวกตัวใหญ่ครับกว่าจะได้ครับลิงพี่ตีอย่าฟอร์มด้วยด้วยครับผมจุดไม่อยู่ครับผมมื้อนี้ก็ขอบคุณพี่บุญนะครับผมร้านแซ่บในซอยโคราชครับผมแซ่บทุกเมนูเลยครับผมแล้วก็ขอบคุณนับใจมารบกวนกับน่ารักเหมือนเดิมครับผมเมนูทุกอย่างนี่เดี๋ยวให้รางวัลกันนะผมเดี๋ยวให้รางวัลเมนูกันนี่ครับที่1ของผมเลย The best ไข่ยังเหลือนะครับนี่ไปจะแม่น้ํามีคนจะมาหาด้วยครับแล้วฝากไว้มากินแล้วก็ผมว่าอันนี้ครับที่2นี่ครับจํามากใครมาต้องซิมครับผมเป็นไซส์กับแก้มนะครับผมแล้วก็นี่ครับส้มตำสุดยอดเลยคู่กันเลยปิ้งปลาส้มตำแล้วก็อันนี้ครับผมหนังทองชะโดทอดดักแดดไว้ยังครับพยากินมากเพื่อนเฮ็ดสะอาดมากรสชาติเป๊ะจิ้มกับครับเจียวพริกผงแซ่บมากเลยแล้วก็อันนี้แซ่บดีสาวเล่าเฮ็ดแบบหูใครอยากหูต้องสั่งครับผมกรอบนอกนุ่มในเลยไข่เจียวหมูสับยังสีเลยครับคือจังหน่องเขาให้เป็นสั้นแบบหูงามแล้วก็อันนี้สุดยอดด้วยกันครับผมกับเป็ดละเป็ดบ่ผิดหวังครับกินที่แรกเลยว้าวมากเลยครับนี่กินไปเรื่อยๆครับผมพี่ครับผมขอบคุณพี่บุญมากๆครับนะครับเนี่ยต้องขอบคุณพี่บุญครับผมใช่ที่แสนดีฝากช่องนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักช่องผมนะครับแซ่บในซอยเขาลากครับช่องนี้ครับตกปลามันๆอาหารแซ่บๆก็จะลากเรือออกไปตกปลาตามธรรมชาติแล้วก็แถมเมนูทำกับข้าวท้ายคลิป
ให้ท่านชมดูได้มีความรู้ในการทำอาหารในการปรุงอาหารนะครับแล้วก็ฝากร้านด้วยครับผมแซ่บในซอยโคราชครับถ้ามาไม่ถูกก็ใช้ Google Map นะครับหรือก็อยากโทรมาก็ได้ครับ0819676067ครับที่ร้านขายปลาจุ่มนะครับปลากระพงจุ่มปลานิลจุ่มแล้วก็แจ่วฮอนครับหมูเนื้อทะเลนะครับแล้วก็อาหารไทยอีสานอีกเยอะมากเมนูเกินก็ยินดีดีใจครับที่น้องธนูผ่านมาแล้วก็แวะมาหาครับเพราะว่าเรารู้จักกันมานานครับแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันเท่าไหร่นะครับผมก็ขอบคุณมากๆแล้วโอกาสหน้ามาอีกเดี๋ยวพี่จะพาไปแอดเวนเจอร์สายลุยนะลากเรือไปค่ำไหนนอนนั่นนะตกปลาทำอาหารกินกันบนเรือนะชอบมากครับแบบนั้นได้เลยครับแต่ก็ตอนนี้กำลังออกคลิปได้เลยครับผมฝากทักทายหากันนะครับไปเรียนทางใดนี้คือจะแวะเขามาหาเนี่ยทายเบื้องแบบพี่ไพมาเรียนน้ำเนี่ยเพราะว่าที่ออกทายได้เรื่อยแล้วครับออกบ้านแล้วประมาณนั้นครับขอบคุณพี่บุญมากครับที่ต้อนรับเสมอน้ำใจดีเสมอครับผมครับสวัสดีครับคุณครับบายนี่ครับผมพี่ปุ้ยแบบเป็นทีมงานแบบตกปลาเหมือนพี่บุญเนี่ยครับผมจับด้วยพี่บุญเนี่ยบีบีบีแก้มปรากฏเท่มากเลยอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่คือบ่เฒ่าบ่หยังเลยบ่สังเหงห้วงงอกบ่ได้เด้เนี่ยครับเป็นสไตล์ได้ผมว่า42แล้วครับ41เข้า42แล้วปีนี้ปีของ2ปีครับแซ่บๆครับพี่กันครับมาทางมาขอพี่บุญมื้อนี้ทิ้งบักกวดสุกินได้แล้วพี่ครับกับมะฮุ้งนี่น่ะแต่พี่บุญก็จัดให้เต็มรอบหน้าได้ไป2ลำกันเรือนมาปุ้ยเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวตกบักกวดน้ำกันโอเคครับผมเดี๋ยวไม่น้ำไม่น้ำขอบคุณครับมีแดดเดียวด้วยพี่บุญเชี่ยนเห็ดแดดเดียวอยู่แล้วตัวนี้แล้วเห็ดแดดเดียวป่าชะโดไปเลยยังมีสดๆนะอยู่ในอ่างไปหาเนี่ยยังไม่สุดยอดมากเมนูนี่เด็ดมากครับผมโอเคครับผมกินกับแฟนพี่บุญด้วยนั่งด้วยกันไปซื้อของเข้าคอนโดเลยคอนโดไหนจ๊ะถ่ายแล้วเหรอไม่เอาเลยนะเรื่องตามคลิปสุดเลยน้องเปาสายบันเทิงสวัสดีครับแต่ก่อนน้องติดตามผมทุกมื้อนี้ผมติดตามน้องครับโอ้ยไม่ในดังกันนะการแบบหยอกแฟนอยู่บ้านครับคอนเทนต์กับแฟนครับผมคอนเทนต์กับแฟนนี่น้องกิ่งครับคนบุรีรัมย์เปาเหรอคนเป็นคนสุรินทร์ครับยายแต่ใกล้กันครับใกล้ๆกันครับภาษาได้ไหมภาษาได้ครับภาษาเขมรได้ไหมได้ครับได้เพื่อนฟังหน่อยต้องพี่ก็ต้องยกไกลๆเมื่อนหมาจะแก่หมาไงจะแก่ภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ได้เลยได้แต่เขมรหมากระดอกรู้ดิเพราะมันเจอรี่กับมาปากยังจีบปากครับโอ้ซิมก็ซิมกันอ๋อยมาร้านเลยนะร้านสุดซอยบ่แซบในซอยโอ้แซบในซอยเปลี่ยนชื่อร้านเลยมาดึงอันนี้แซบในซอยครับผมให้ซิมเลยก็ให้เดาครับว่าเป็นส่วนปลายยังเซียนอาหารอีสานในรีต้องรู้ครับอันนี้ส้มปลาโดอันนี้ก็มองนะสายตาครับเป็นไงครับปลากระโดนต้องเหลาขาวนะผมว่าใช่ครับเข้ากันที่สุดด้วยแหละซิปไปแล้วครับน้องอันนี้ทำงานอยู่ไหนครับอ๋อปากที่ทำงานได้ด้วยครับผมพักได้นะก็ขายประกันกรุงไทยแอ็กซ่าครับใครอยากซื้อประกันชีวิตก็ทักมาได้ครับใครอยากตายแล้วมีตังค์ใครอยากตายใครอยากตายแล้วมีตังค์อยากตายแล้วมีตังค์ติดต่อน้องได้ไม่ได้ใช้ค่ะเมนูต่อไปครับเมนูผมรีเควสมาครับนี่ปิ้งปลากรดปิ้งปลากรดเหรอปลากรดนี่มาไกลนะครับนี่กับตับของจากไหนนะสองอันแม่น้ำเล่าครับผมเฮ้ยไม่ใช่อันนี้แม่น้ำน้อยสิงห์บุรีได้กี่ตัวนะไปได้กี่ตัวครับกินกันถ้าปลาสักนี่สะดุ้งเลยพี่แถวนั้นเขตอุทยานใช่ไหมเอาไหมไม่มีอุทยานครับทำหน้าที่ก่อนทำแบบนี้ครับผมจริงต้นแบบที่ดีให้วัยรุ่นดูด้วยนี่ก็เดินบอกไม่มาสามารถแซ่บต้องกินต้องตำฮุ้งครับก็เขาเป็นกับแก้มกันตรงนี้ครับนี่ตำฮุ้งปีมื่นเชฟมือหนึ่งของร้านแซบในซอยครับผมแซบในซอยสาวเล่าครับมาอยู่นี่ครับเก็บเมนูทุกอย่างฝีมือน้องเขาเลยครับพี่ปูนเลยทำของร้านเริ่มทำของร้านทำบะเรืออันนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ย11โมงถึง5ทุ่มอ๋อนี่จริงร้านรับเลยพี่ร้านรับเดี๋ยวผมขอบคุณเดี๋ยวจากน้องๆครับผมพี่น้องกินในปลาได้เลยหนึ่งอืมหัวเราะมีความสุขเลย
พี่ต้องยามป่ามึงเซ็ตกูแน่นอนกูเอาเพชรสมแน่นอนโอเคแล้วครับผมนี่มากดดีครับดีคิดเลยเดี๋ยวพูดได้เอารับเพชรก่อนรับเพชรก่อนอ๋อที่บนเพชรก่อนรับเพชรรับเพชรภาษาสุรินทร์เดินยังครับลาบตะเกียเห็นไหมจำไอ้ลาบตะป้าอันนี้ครับต้องพลิกผักเก็บมาบางทีเรียนรู้นะครับในคิวแจ๋วมากเลยต้องขอครับนี่ของละปลาของละปลาให้คุณผู้ยิงซิมด้วยครับผมปกติหนูไม่กินเป็ดนะหนูจะลองไม่กินเป็ดด้วยเป็ดพีพีกินได้เป็ดเจ้าสัวเป็นเจ้าสัวเป็นเจ้าสัวเป็นเจ้าสัวไม่เหม็นสาบไม่มีกลิ่นเฉพาะก็ปกติที่ไม่กินเป็ดเพราะว่ามันมีกลิ่นตอนนี้ออกมามันสองเมนูโอ้โหมีเมนูว้าวอีก2เมนูครับผมแต่นี่ก็สุดยอดเลยครับเนื้อแดดเดียวอันนี้น่าจะเป็นหมูหวานบ่พี่บุญเสือเราให้เนื้อเหมือนกันเนื้อติดมันนะครับเป็นติดมันย่างกับผ้าก่อนเพื่อนเลยครับหวานมันเนื้อหวานเนื้อแบบมันๆครับผมกินหวานมันไว้ลูกค้าชอบเยอะคอยมันอร่อยปั่นเองไงเอาเลยครับไม่ได้ซื้อสำเร็จนะน่าเด็ดปั่นพี่ยังเฮ็ดเป็นแป้งเป็นเจนอยู่ประเด็นปั่นมันปลาไก่ปั่นเองใช้เครื่องปั่นเครื่องตีอ๋อแมนผมเพียงให้เจ้าเฮ็ดผมเองมันเองปรุงเองเนื้อปลาไก่แท้ 100% ไม่มีเป็ดโอ้ดึงหัวขาดเลยครับผมเหนียวของแท้ของแท้เขาจะเอาไก่เนี่ยครับตัดนี่เวลามันเหนียวออกมาดึงจนมือสั่นดึงแท้ร้อนกินกับน้ำอาจารย์ครับผมถูกต้องน้ำอาจารย์ก็ทำเองน้ำซุปสายซุปคนครับน้ำตาลตาลแบบแซ่แซ่แซ่มากเลยสุดยอดเป็นไงครับตาลเนี่ยแซ่บคือเกาแซ่บสุดซอยแซ่บในซอยเปลี่ยนยี่ร้านอีกแล้วแฮ่เบาไทยบันเทิงมีทุกช่องทางครับผมครับขาดอีก500จะถึง 10,000 ฝากขอบคุณบุญด้วยนะครับแซ่บในซอยโคราชแค่นี้ก็ได้แล้วครับผมสุดยอด